นมองเป็นเครื่องดื่มประจำวันบางคนมันคือความรื่นรมที่สามารถจิบช้าช้าชามีความเป็นมาหลายพันปีมันนำมาซึ่งสงครามสองครั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความร่ำรวยแต่มันยังคงทำให้เราประหลาดใจได้อยู่ครับกาลากาตาเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำหรับการค้าชาระดับโลกมันเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอังกฤษจนกระทั่งปี1912และถูกตั้งชื่อใหม่เป็นโกลกาตาเมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่3เมืองที่สืบทอดความเจริญอันคลุมเครือการพัฒนาที่มากด้วยเงื่อนไขเอกราชที่ผูกมัดกับการค้าสูงที่นลัดเฮาส์มีการประมูลชาทุกวันอังคารมาตั้งแต่ปี1861ขายเครื่องดื่มที่มีคนดื่มมากที่สุดในโลกรองจากน้ำผมจะประมูลชาที่ราคา80รูปีมีใครต้องการบ้างไหมขายลดที่149 150พูดดังหน่อย151ดีมาก152ดังอีก153ครับครับ154แต่ผมเสียใจมากเลยจะบอกให้ที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับตั้งแต่อังกฤษแนะนำให้อินเดียรู้จักชาผู้ซื้อจะบริษัทใหญ่ประมูลแข่งกับผู้นำเข้ารายย่อยที่มาซื้อชาส่งขายร้านค้าเฉพาะทางทั่วโลกขอบคุณดีขอบคุณอีกหนึ่งรถใช่แล้วไม่เอาแล้วรถที่ใช่แล้วครับรถที่145ขอบคุณที่ร่วมประมูลตอนนี้เรามาถึงรถที่155ขอบคุณท่านนั้นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณฟรานซัวเซวิเยเดลมาเป็นชาวปารีสและเรียกตัวเองว่านักล่าชาเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาชาที่ดีที่สุดเขารู้จักชาแต่ละบ้านจากคุณลักษณะรสชาติและความลับสำหรับเขาชาแต่ละบ้านมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งผูกกับพื้นที่และไร่ซึ่งเป็นที่มาการเจาะจงเลือกชาไม่ง่ายเลยมีชาหลายอย่างที่ผมชอบมีหลายอย่างที่ผมชอบมากเป็นพิเศษชานี้เพิ่งเก็บจากพุทธบองเป็นรุ่นดีเจ3แต่มันไม่เหมือนกับชาปีที่แล้วเลยและปีหน้าก็จะไม่เหมือนกันอีกครับไม่เหมือนกันปริงดาจิลิงค่อนข้างเคลื่อนไหวเหมือนคนมันวิเศษอยู่แค่ชั่วเดียวอุทยานวิทยาศาสตร์คอร์เวิร์ตในอังกฤษเป็นที่ตั้งของสถาบันชาลิปตันที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิธีการผลิตชาและแนวโน้มของผู้บริโภคเราต้องประเมินชาทุกสัปดาห์ชาเป็นพืชพิเศษมีการผลิตชาใหม่ๆทุกวันตลอดทั้งปีและมันออกสู่ตลาดทุกสัปดาห์เราต้องตรวจสอบชาทุกสัปดาห์เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อชาที่ไหนมาผสมนิกบันสตันเป็นนักชิมชาระดับปรมาจารย์เขาผสมชาปริมาณต่างๆจากแอฟริกาอินเดียและเอเชียเพื่อสร้างชาผสมเป้าหมายเพื่อผลิตชาผสมที่มีรสเฉพาะตัวที่ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถจำได้ทันทีครับพวกเราดูใบชาที่ว่าเหมาะใช้ในชาผสมไหมสองถ้วยแรกเป็นชาที่ดีมากแต่รสแรงไปสำหรับชาผสมนี้พวกเราหาขนาดประมาณนี้นี่ใช้ได้ครับนี่เล็กเกินไปผมจะตัดถ้วยนี้ออกโอเคถ้วยนี้มีทองแดงออกเขียวเล็กน้อยซึ่งผมมองว่ามีรสชาติดีชาพวกนี้ดีครับมีสีเข้มเล็กน้อย
ฉะนั้นก็น่าจะใช้ได้ดีสำหรับชาที่ผมจะเลือกมาใช้ทำชาผสมนะครับได้ครับในฐานะสินค้าเกษตรชาไวแต่ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แต่ผู้บริโภคคาดหวังให้ชาของพวกเขามีรสชาติเหมือนเดิมเสมอชาเคนยารสดีครับออกกลางๆสมดุลดีและนี่ชาอัสสัมซึ่งเข้มข้นชุ่มคอครับสำหรับยี่ห้อใหญ่ๆซึ่งครองตลาด 90%อังกฤษเป็นตลาดที่สำคัญมากที่นี่ดื่มชาทุกวันวันละ165ล้านถ้วยหรือเทียบเท่ากับ 65,000 ล้านถ้วยต่อปีวิลเลียมกอร์แมนประธานบริหารของสภาชาสหราชอาณาจักรเก็บตัวเลขล่าสุดมันคือประมาณ3ถ้วยต่อชายหญิงและเด็กทุกคนในประเทศนี้ฉะนั้นไม่มีสินค้าอื่นอย่างน้ำกาแฟเบียร์น้ำผลไม้ที่ทำปริมาณได้ใกล้เคียงกับชาที่มีคนบริโภคทุกวันในสหราชอาณาจักรในจีนพวกเขาดื่มแค่ประมาณครึ่งกิโลต่อปีต่อคนเราดื่มประมาณ2กิโลครึ่งต่อปีต่อคนเราดื่มชามากกว่าอเมริกาเหนือแคนาดาและทวีปยุโรปรวมกันนั่นทำให้คุณพอจะเห็นว่าที่นี่เราดื่มชามากแค่ไหนเราดื่มเยอะมากๆด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นเลิศสรรพคุณดับกระหายและไม่ให้พลังงานชาจะเป็นเครื่องดื่มที่โปรดปรานมาหลายชั่วคนความได้เปรียบมากของชาคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาติมากไม่ต้องทำอะไรกับมันผู้ผลิตแค่ขจัดความชื้นออกแล้วเราใส่ความชื้นเราเข้าไปแค่นั้นง่ายๆและเป็นธรรมชาติมากต้นชาหรือที่เรียกว่าคาเมเลียซิเนนซิสตามปกติจะขึ้นบนเนินเขาร้อนชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาส่วนใหญ่จะคุ้นเคยมาจากใบที่อ่อนนุ่มของพืชชนิดนี้ชาถูกค้นพบเมื่อกว่า 4,000 ปีที่แล้วและถูกผลิตและบริโภคในจีนเพียงประเทศเดียวมาหลายร้อยปีเครื่องดื่มนี้แพร่หลายจากการเป็นยาชงและเครื่องดื่มรสดีต้องขอบคุณชาวจีนชนชั้นสูงนักปราชญ์ลัทธิเต๋าและตามมาด้วยพระสงฆ์ที่ใช้มันเพื่อมาให้หลับระหว่างทำสมาธิร้านชาบริยาทแฟร์ในปารีสเป็นร้านประวัติศาสตร์และที่แสวงบุญสำหรับนักดื่มชาร้านเล็กๆนี้เก็บสะสมวัตถุและเอกสารหายากที่บันทึกการมาถึงยุโรปของชาฟรองเดอซองหนึ่งในผู้บริหารของร้านมีความรู้ละเอียดละออเรื่องของสะสมและประวัติของตระกูลมาริยาทของทั้งหมดนี้เป็นของที่ตระกูลมาริยาทใช้ในการค้าขายชาของสะสมนี้ยังมีกล่องชาที่หายากมากจากจีนซึ่งใช้ขนส่งชาคุณภาพสูงและมีค่ามากเป็นกล่องงานฝีมือที่สวยมากเคลือบแลกเกอร์และลงสีด้วยมือมีข้อความภาษาจีนที่หายากความจริงข้อความนี้ใช้เฉพาะเพื่อบอกว่าเป็นชาคุณภาพสูงมากเครื่องดื่มเลอค่านี้มาถึงยุโรปหลังศตวรรษที่17เรือบรรทุกชาลำแรกยังเป็นทางการเข้าอัมสเตอร์ดัมในปี1606 50ปีต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่14จัดคณะเดินทางไปเอเชียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์การค้าเครื่องเทศและยาชงสมุนไพรหนึ่งในผู้โดยสารบนเรือคือนิโคล่ามาริยัตความหลงใหลชาของพวกเขาถูกถ่ายทอดมาหลายชั่วคนมีนิโคล่ามาริยาสชองฟองซัวมาริยาสออกุสต์องรีและอีดิวจากพ่อสู่ลูกมันถูกถ่ายทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าชามาถึงอังกฤษในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแต่ไม่ได้มาจากจีนโดยตรง
เจนเพทิกรูเป็นผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับชาหลายเล่มงานเขียนของเธอซึ่งตีพิมพ์หลายภาษาได้มาจากงานวิจัยที่มาของการบริโภคชาในอังกฤษเธอค้นพบที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้งว่าชาอังกฤษกลายเป็นชนชาติที่หลงใหลชาได้อย่างไรเราอยู่ที่แฮมเฮาส์ซึ่งในศตวรรษที่17เป็นบ้านของดัชเชสแห่งลอเดเดลและเธอเป็นสตรีที่ร่ำรวยและทันสมัยที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นและห้องเล็กๆนี้ห้องส่วนตัวนี้เป็นห้องจริงๆที่เธอใช้เลี้ยงน้ำชาญาติสนิทแล้วก็เพื่อนคนที่สำคัญที่สุดที่เคยนั่งในห้องนี้ใช้เก้าอี้นี้ดื่มชาจากโต๊ะเล็กๆนี้กับดัชเชสซึ่งก็คือพระราชินีนั่นเองค่ะพระเจ้าชาร์ลที่2ทรงพิเศษกับแคทเธอรีนบราเกนซาพระองค์มาจากโปรตุเกสรู้จักชาผ่านหมอสอนศาสนาที่กลับมาจากจีนเมื่อพระองค์มาอังกฤษเพื่ออภิเษกกับกษัตริย์พระองค์นำชากล่องเล็กๆมาด้วยและเริ่มประทานเลี้ยงน้ำชาพระสหายหญิงในวังและสร้างแฟชั่นนี้ขึ้นมาจริงๆในย่านใจกลางกรุงลอนดอนมีร้านชาที่ประสบความสำเร็จในการขายในอังกฤษร้านชาชื่อดังที่ก่อตั้งโดยโทมัสทไวนิงเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดและปัจจุบันบริหารโดยคนตระกูลทไวนิงรุ่นที่10ประวัติของมันย้อนไปถึงสมัยที่ร้านกาแฟร้านแรกๆยังขายกาแฟช็อกโกแลตเครื่องเทศเครื่องดื่มเย็นๆและชาร้านกาแฟของทอมได้รับความนิยมมากจากการขายใบชาผงร้านกาแฟเป็นเหมือนอาณาจักรที่พวกผู้ชายเข้าไปนั่งสูบบุหรี่และคุยกันเรื่องธุรกิจแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์มันไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงจะเข้าไปนะคะฉะนั้นเมื่อโทมัสทไวนิงเปิดร้านนี้ที่นี่มันแตกต่างจากร้านกาแฟพวกนั้นมากทีเดียวค่ะมันน่านับถือกว่ามากภูมิฐานกว่าและก็เป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีที่ผู้หญิงจะให้ม้าหรือรถม้าไปส่งหน้าร้านพวกเขาจะเข้าไปข้างในคุยกับโทมัสเรื่องชาที่พวกเขาอยากซื้อและเลือกชาอย่างพิถีพิถันแล้วนำกลับไปชงดื่มที่บ้านเป็นการส่วนตัวโทมัสทไวนิงทำชาผสมสำหรับลูกค้าชาผสมที่คนรู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือดินปืนสมัยนั้นบริษัท British East India ผู้ขาดการค้ากับตะวันออกมันขายชากับจีนผ่านสถานีการค้าในกาลกาตาและนี่มีส่วนสำคัญมากต่อการค้าชาในอังกฤษส่วนนี้ของลอนดอนเรียกว่าบัตเลอร์สวอร์ฟและตึกใหญ่ที่น่าทึ่งนี้เคยมีความสำคัญมากค่ะเป็นโกดังเก็บเครื่องเทศและโดยเฉพาะชาชาจำนวนมากถูกขนขึ้นเรือจากจีนมาเก็บในตึกใหญ่นี้แล้วก็มีการผสมก่อนส่งขายให้ลูกค้าประมาณ6เดือนหลังจากมันมาถึงและชานี้น่าจะใช้เวลาสัก 15-18 เดือนเดินทางจากจีนมาที่นี่นะคะฉะนั้นชาในสมัยนั้นจึงไม่สดใหม่เลยเมื่อเวลาผ่านไปเรือสัมภาระบรรทุกสินค้าแบบเก่าก็ถูกแทนที่ด้วยเรือที่เร็วกว่ามากเรียกว่าเรือใบเรือคาติสาคือหนึ่งในนั้นเรือเหล่านี้แข่งขันกันส่งใบชาสดครั้งหนึ่งเรือ4ใบสามารถเดินทางจากจีนถึงท่าเรือลอนดอนภายในเวลา99วันเราใช้เงินอังกฤษจำนวนมหาศาลจริงๆกับชาจากจีนและจีนยังเป็นประเทศเดียวที่ผลิตชาเพื่อการค้าฉะนั้นเราพยายามแก้ไขดุลการจ่ายเงินแต่ไม่มีอะไรที่จีนต้องการจากเราเลยจริงๆพวกเขาไม่ต้องการสินค้าขนสัตว์หรือฝ้ายหรือเหล็กจากเราเลยนะคะสิ่งเดียวที่เราสามารถขายให้จีนได้จริงๆก็คือสารผิดกฎหมายที่เรียกว่าฝิ่นนั่นเองค่ะอังกฤษพยายามขายฝิ่นที่ตนปลูกในอินเดียไปซื้อชาเรื่องนี้ทำให้จักรพรรดิจีนทรงโกรธและสั่งห้ามค้าขายกับอังกฤษจนนำไปสู่สงครามฝิ่นอันนองเลือดสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาถูกจุดชนวนด้วยการค้าชาเช่นกันในการประท้วงภาษีชาที่บอสตันในปี1773ชาอาณานิคมก่อจลาจลประท้วงการเก็บภาษีขูดรีดของจักรวรรดิอังกฤษด้วยการเทใบชาทิ้งทะเลหลังเกิดเครื่องกดไอน้ำและการเปิดครอสเวียสชาก็สามารถมาถึงลอนดอนภายในเวลาแค่45วัน
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเร่งให้การค้าและบริโภคชาแพร่หลายมากขึ้นคนงานอังกฤษได้พอนิสัยพักดื่มชาในปี1889ชาวไอริชชื่อโทมัสเจลิปตันลงทุนค้าชาเขาไม่เพียงเริ่มซื้อชาแต่ยังสร้างไร่ชาของตัวเองที่ซีลอนบริษัทของเขาที่กลาสโกเริ่มส่งเสริมการดื่มชาผ่านกระบวนการเรดบนท้องถนนป้ายประกาศที่พอที่มีสีสันและคำขวัญโฆษณาในปี1909เขาสนับสนุนการแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกที่เมืองตูรินของอิตาลีและมีส่วนในการแข่งกีฬาที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมากที่สุดตลอดช่วง30ปีลิปตันแพ้แล้วนี่คือปี1920และการแข่งขันชิงถ้วยบริการครับเริ่มขึ้นแล้วด้วยเรือชิมร็อกที่4เซอร์โทมัสลิปตันมีแผนจะนำเกียรติยศสูงสุดของการแข่งเรือยอชต์กลับอังกฤษช่วงนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับชาค่อนข้างซับซ้อนมาตลอดบริษัทใหญ่จากอินเดียเข้าสู่ตลาดและตอนนี้มียี่ห้อชาของตัวเองแล้วชาเป็นสินค้าที่อินเดียส่งออกมากที่สุดอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันตลาดในประเทศกำลังเฟื่องฟูอินเดียผลิตชาเกือบ 1,000 ล้านกิโลกรัมต่อปีแต่ทั่วอนุทวีปอินเดียคนยังคงดื่มชัยทำจากน้ำต้มเดือดกับนมเติมด้วยชาและเครื่องเทศอย่างเช่นอบเชยพริกไทยและขิงคนขายชาทุกคนหรือที่เรียกว่าชาวอลามีสูตรเฉพาะของตัวเองในกาการ์ตาคุณจะดื่มจากถ้วยดินเผาใบเล็กๆและเวลาผมทิ้งถ้วยมันทำให้ผมนึกถึงสุภาษิตของชาวอัฟกานิสถานที่ชอบพูดเวลาคุณทำชาหกว่าชามาจากดินและกลับสู่ดินผมชอบสุภาษิตนี้มากชอบจริงๆครับระหว่างทางไปไร่ชาฟรองซัวซาเวียเดลมาสอธิบายว่าชาเกือบทั้งหมดจากแถบดาร์จิลิงถูกส่งออกชาดาร์จิลิงมีความแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือคนในอินเดียไม่ดื่มหรือดื่มกันน้อยมากส่วนใหญ่เพราะมีราคาแพงและเพราะวิธีดื่มชาของชาวอินเดียด้วยนะครับความจริงชาดาร์จิลิงเกือบทั้งหมดซึ่งเก็บในช่วงที่ดีที่สุดนั้นถูกส่งออกไปญี่ปุ่นเยอรมนีและฝรั่งเศสทางเครื่องบินหรือว่าทางเรือนั่นแหละครับและชาวอินเดียไม่คิดจะดื่มดาร์จิลิงพวกเขารู้ดีว่าเป็นชาดีแต่ไม่คิดจะดื่มมันด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับคือเมื่ออังกฤษยึดครองอินเดียพวกเขาสอนชาวอินเดียให้ดื่มชากับนมครับสำหรับฟรองซัวเซวิเย่การใส่นมในดาร์จิลิงที่มีราคาแพงนั้นเป็นอาชญากรรมครับฟรองซัวเซวิเย่มาเยือนดาร์จิลิงอย่างน้อยปีละ4ครั้งที่นี่อยู่ทางเหนือของกาการ์ตา650กิโลเมตรเมื่อออกจากที่ราบไปตามถนนคดเคี้ยวขึ้นเนินที่อยู่ใต้เทือกเขาหิมาลัยดาร์จิลิงในภาษาทิเบตแปลว่าดินแดนแห่งสายฟ้าหน้าท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมาได้รับการต้อนรับด้วยพิธีสั้นๆนี่คือไร่ชาพุทธบองที่ทุกกว่าไร่ชาแรกที่อังกฤษสร้างขึ้นในปี1850กระจายไปกว่า100เอเคอร์ต้นชาที่นี่สืบเชื้อสายจากชาจีนการเก็บใบชาเริ่มทันทีที่อากาศอบอุ่นพอปกติก็คือเดือนมีนาคมและดำเนินต่อไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมไร่แห่งนี้จ้างคนงานเกือบ 1,000 คนผู้หญิงที่เก็บใบชาต้องเชี่ยวชาญและเร็วมาก
พื่อให้ได้ชาดีที่สุดจะเก็บเฉพาะยอดและ2ใบแรกเท่านั้นชา1ต้นให้ไปชามากที่สุดแค่150กรัมต่อปีนี่คือส่วนที่คนเก็บใบชาเก็บครับยอดกับ2ใบแรกและนี่คือสัญลักษณ์แสดงคุณภาพของดาจิลิ่งคนเก็บใบชาทำงานเร็วมากเพื่อเก็บชาให้ได้มากที่สุดในครึ่งวันพวกเขาสามารถเก็บใบชาสดได้ถึง20กิโลกรัมดาจิลิ่งถูกเก็บปีละ4ครั้งนี่เป็นการเก็บเกี่ยวครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิหรือฟลัชที่ผู้รักชาทั่วโลกเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อที่โรงงานมีการจดบันทึกตะกร้าโลสมุดเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนอาดาสวัสดีอาดาอีกซอมบายกุมารีซะฮะอาดาอีกจากนั้นชาจะถูกทิ้งไว้เหี่ยว 12-15 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศเราจะมาสูญเสียน้ำไปครึ่งหนึ่งแล้วจึงจะสามารถเริ่มกระบวนการแปรรูปได้ที่ชมรมผู้ผลิตดาจิลิ่งฟรองซัวซาวิเย่พบกับอานิลธมพลังเขาประเมินความยั่งยืนของการปลูกชาให้องค์การพันธมิตรพิทักษ์ป่าอนาคตของอุตสาหกรรมชาสดใสจริงๆเกษตรกรรายใหม่เข้ามามีการควบคุมแมลงและโรคผลผลิตเพิ่มขึ้นมากโรงงานทันสมัยขึ้นและทั้งหมดนี้ทำให้คนได้ใบรับรองคุณภาพครับวันนี้คุณเดียวมาเป็นกันบ้างดีใจที่เจออีกไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับดีใจมากครับขอพูดใบชาได้ไหมอ๋อได้สิครับเชิญเลยว่าผมไม่ได้มานี่ฟรองซัวซาวิเย่เยี่ยมโรงงานในช่วงย่ำค่ำเขาร้อนใจที่จะประเมินผลผลิตแรกของปีผมไม่ได้มา2หรือ3ปีเห็นจะได้แล้วครับครับเห็นจะได้ครับครับ2ปีครับถ้าดัชเชลิ่งมีการผลิตลดลงมันเคยผลิตได้ประมาณ10ถึง11ล้านปัจจุบันพวกเขาผลิตได้แค่6ถึง7ล้านกิโลกรัมต่อปีฉะนั้นมันลดลงแต่ที่น่าสนใจคือทั่วโลกมีการขายชาดาร์จิลิ่ง40ล้านกิโลกรัมฉะนั้นคุณนึกภาพออกเลยว่ามีการปลอมปนเกิดขึ้นดังนั้นดาร์จิลิ่งจึงเป็นหนึ่งในเขตแรกๆที่มีการจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตอนนี้คณะกรรมการชายอินเดียก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โรงงานทุกแห่งในดาร์จิลิ่งเรียบร้อยไปแล้วเหรอครับกระบวนการง่ายแต่ต้องอาศัยความใส่ใจรายละเอียดสูงช่วงเวลานั้นสำคัญมากตอนตีสองใบชาพร้อมสำหรับการแปรรูปเครื่องม้วนบดใบชาโดยไม่ก่อความเสียหายให้โครงสร้างเซลล์วิธีนี้ใบชาจะขับน้ำมันและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหลังจากทิ้งให้ใบชาทำปฏิกิริยากับออกซิเจน15นาทีใบชาจะมีสีเข้มขึ้นคุณดมกลิ่นใบชาทุกขั้นตอนไหมครับขั้นตอนนี้จะกำหนดสีสุดท้ายของชาและชื่อชาแต่ละชนิดนี่คือชาดำขั้นตอนสุดท้ายเป็นการใส่ใบชาในเตาอบใหญ่
พื่อหยุดปฏิกิริยาเคมีโดยรวมแล้วไร่ชาให้มากกว่าการผลิตชาครับมันกำลังสร้างสังคมที่ดีและนี่คือการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจริงๆครับเราสืบทอดอุตสาหกรรมชาในแบบอาณานิคมซึ่งมีการแบ่งระดับชั้นมากรู้ไหมครับแต่ปัจจุบันกำแพงแก้วเหล่านี้กำลังถูกทลายคนเข้ามาเจรจาต่อรองกันคนเข้าใกล้กันมากขึ้นฉะนั้นโดยรวมแล้วอุตสาหกรรมชากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับนับวันจะดีขึ้นทุกวันในปานหลายครอบครัวลงจากภูเขามาทำงานในไร่ไร่ทุกแห่งรับประกันมีอาหารโรงเรียนและการดูแลสุขภาพถ้าจ้างต่ำแต่ได้ความช่วยเหลือทางสังคมการทำงานในไร่ชาคืออภิสิทธิ์ตอนนี้ได้เวลาคัดใบชาแห้งตามขนาดก่อนจะบรรจุยาพิถีพิถันนดาจีลิงปัจจุบันมีไร่ชาเพียง87แห่งและแต่ละแห่งก็แตกต่างกันที่ไร่ทุกแห่งฟรองซัวซาวิเย่ได้ชิมและประเมินชาที่เพิ่งผ่านการแปรรูปอันนี้หรืออันนั้นอันนี้ไม่เลวนะเป็นไม้แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชาแต่คุณต้องปรับปรุงทุกคนที่ทำชาให้ดีขึ้นนะครับครับลองดูสิครับคุณไม่สามารถพูดได้จริงๆว่าดาร์จิลิงมีรสเฉพาะแต่ละแปลงแต่ละเขามีลักษณะเฉพาะของตัวเองและแน่นอนวิธีที่ผู้จัดการไร่แต่ละแห่งแปรรูปชาก็มีอิทธิพลต่อรสชาติสูงด้วยฉะนั้นงานของผมคือไปพบผู้ปลูกทีละไร่ชิมชากับพวกเขาและเลือกชาที่ผมคิดว่าดีที่สุดเท่านั้นนะครับต้องอย่างนั้นชาแรกของปีมีกลิ่นซับซ้อนมีตั้งแต่กลิ่นดอกไม้ถึงผลไม้และพืชที่มีกลิ่นหอมที่มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์รสมีความเปรี้ยวและขมอ่อนจึงไม่แปลกที่มันถูกเรียกว่าแชมเปญแห่งชาLet's try. มันเป็นชาที่แพงมากและฟรองซัวซาวิเย่ต้องตัดสินใจว่าเขาควรซื้อตอนนี้หรือรอการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปซึ่งอาจจะถูกกว่าชานี้ขายกันเป็นล็อตละไม่เกิน100กิโลกรัมและทั่วโลกมีผู้ซื้อไม่เกิน20รายผมชิมตัวอย่างของไร่ริชเชียตซูมาและพุทธบอง
แต่ผมไม่พบชาที่น่าตื่นเต้นสุดๆนะตรงกันข้ามผมได้ชิมชานอร์ทูกวาที่อร่อยมากๆผมชอบมันจริงๆครับและตกลงจะซื้อมันซึ่งผมพอใจมากเพราะตอนนี้มีการปลูกชาในดาร์จิลิงน้อยมากครับเนื่องจากฝนแล้งตอนนี้ประมาณ10มีนาคมแล้วยากมากที่แต่ละไร่จะมีชาแรกของฤดูให้เลือกน้อยมากจริงๆจะพืชอย่างเดียวกันความแตกต่างมาจากวิธีแปรรูปชาวิธีซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยปีตัดสินต้นกำเนิดที่แตกต่างกันใบชาสามารถจะถูกปล่อยให้เหี่ยวม้วนตัดฉีกป่นนึ่งหรือผึ่งไฟกระบวนการนี้เรียกว่าการทำปฏิกิริยาออกไซด์หรือหมักซึ่งเปลี่ยนชาทำให้ชาแต่ละล็อตแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมีชากว่า 3,000 ชนิดทั้งหมดแบ่งประเภทเป็นชาเขียวที่ไม่หมักชาดำที่หมักและชาอูหลงที่หมักเพียงบางส่วนที่เกาะไต้หวันซึ่งตามภาษาชาเรียกว่าฟอร์โมซาชาเป็นทั้งเครื่องดื่มสมัยใหม่และประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่นี่ประเพณีการดื่มชาจีนโบราณที่ถูกกำจัดระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตุงถูกรื้อฟื้นและขัดเกลาชี่หยุงเฉียนเรียกตัวเองว่าทีพาร์เกอร์เขาเป็นนักเขียนมีชื่อและอาจารย์ด้านชาเขาอธิบายศิลปะการชิมและเสิร์ฟชาให้นักวิชาการที่สนใจวันนี้เขาจะสอนพิธีกงฟูชาตามประเพณีจีนการชิมชาที่ดีที่สุดต้องทำทุกอย่างอย่างเรียบง่ายเขาจะใช้ป้านชาเล็กๆเพื่อดึงกลิ่นของชานี้นะคะเขาเติมน้ำแล้วก็แช่ชาทิ้งไว้ถ้วยนี้จุได้20เซนติลิตรมีการชิมชา3ครั้งสำหรับวิธีกงฟูเราใช้ถาด2ใบใบหนึ่งวางป้านชาและอีกใบวางถ้วยค่ะนี่คือวิธีเปิดกล่องชาเพื่อให้แสงที่มีค่าเข้าไปได้เห็นไหมผมใส่ชาในถ้วยนี้เล็กน้อยเมื่อก่อนการเลือกชาอู่หลงต้องพิถีพิถันมากคนมักเข้าใจผิดว่าเวลาคุณรินชาจะมีน้ำมันจับบางๆบนผิวน้ำความสำคัญของถ้วยขึ้นอยู่กับงานฝีมือตอนนี้ผมเรียงถ้วยด้วยวิธีการเฉพาะนะครับเราใส่ใบชานะครับมีใครเคยเห็นใครทำแบบนี้บ้างไหมจากนั้นเราใส่ชาไปแบบนี้ใส่เหมือนลมพัดใบชาครับวิธีนี้กระตุ้นจินตนาการราวกับว่าผมกำลังเหาะข้ามเมฆนี่แหละครับผมไม่เคยใช้ถ้วยพวกนี้เหรอเพราะมันบางมากสำหรับถ้วยพวกนี้เราใช้เวลา5นาทีครับคุณต้องสามารถสัมผัสความรู้สึกชาเนี่ยไม่เก่าครับ
แต่มันมีพลังมากทีเดียวในญี่ปุ่นชาถูกสรรเสริญด้วยพิธีกรรมอันเคร่งครัดแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วยในชิซูโอกะพื้นที่ปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใบชาเหล่านี้ถูกใช้ในภัตตาคารระดับสูงโนริโอยากิเชฟชื่อดังยอมเผยเคล็ดลับบางอย่างให้เราฟังครับผมจะต้มมันในชาซึ่งจะกำจัดไขมันและกลิ่นมันมีรสขมนะจากนั้นผมนำใบชาที่ใช้แล้วออกมาเก็บไว้ทำซึกุดานิผมเอาใบชาใส่น้ำมันและตั้งไฟไว้ครับเติมสาเกและมิรินทิ้งไว้ให้เดือดนี่คือมัทฉะผมเติมน้ำให้ได้เนื้อครีมอร่อยนะครับเนี่ยเอาละครับได้ที่แล้วครับสเต็กหมูก็สุกแล้วมันมีสีเขียวของชาด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับผมเติมอันโกะเป็นถั่วแดงบดและทิ้งไว้ให้เย็นสุดท้ายผมก็แบ่งส่วนผสมใส่ถ้วยราเมกินเล็กๆเสร็จแล้วครับชาวญี่ปุ่นรู้ดีถึงสรรพคุณด้านประสาทรับรู้ของใบชาพิสูจน์ได้จากการปรุงที่ซับซ้อนนี้ในชิซูโอกะมีไร่ชาเล็กๆหลายพันแห่งส่งชาโรงงานท้องถิ่นชาที่ได้รับความนิยมที่สุดที่ผลิตที่นี่และทั่วญี่ปุ่นเรียกว่าเซนชาส่วนชาที่มีค่าที่สุดเรียกว่าเกียวคุโร20วันก่อนเก็บใบชามีการคลุมต้นชาด้วยเสื่อฟางหรือแสลงสีดำมันช่วยลดปริมาณแสงที่ได้รับและใบชาจะผลิตคลอโรฟิลล์น้ำตาลกรดอะมิโนและคาเฟอีนเพิ่มขึ้นกระบวนการซึ่งใช้กับชาชนิดอื่นเช่นกันทำให้เกียวคุโรมีสีเขียวเข้มเป็นมันที่เป็นเอกลักษณ์ได้รสอูมามิซึ่งในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอร่อยชาวญี่ปุ่นมองหาวิธีใหม่ๆเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและคุณภาพชาอยู่เสมอใช้เครื่องจักรเพื่อให้เก็บใบชาง่ายขึ้นเพื่อให้ตัดใบได้โดยไม่ทำให้ต้นบอบช้ำและหลีกเลี่ยงน้ำค้างแข็งสี่สิบปีที่แล้วยอดขายชาลดฮวบในญี่ปุ่นครอบครัวมีขนาดเล็กลงและการบริโภคชาตามบ้านก็ลดลงหลังการวิจัยหลายปีอิโตเอ็นบริษัทชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคิดค้นชาเขียวเย็นปราศจากน้ำตาลและพิชิตตลาดคนรุ่นใหม่สำเร็จด้วยเครื่องดื่มบรรจุขวดและกระป๋องริอุตะคาซาฮาระที่ทำงานส่งเสริมยี่ห้อนี้อธิบายว่าการตลาดยอดฮิตที่เขาใช้ส่งเสริมออยโอชาหรือฉันอยากดื่มชาเราจัดการแข่งออยโอชาไฮกุครั้งแรกในปี1989ตอนนี้ไฮกุก็ยังเป็นที่นิยมครับแต่นักแต่งกลอนจำนวนมากขาดโอกาสแสดงบทกลอนของพวกเขา
ที่โตเอ็นเราผูกพันกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากเราตัดสินใจชนะแต่งกลอนเหล่านี้และก็เปิดพื้นที่ให้แสดงออกบนสินค้าของเรานะครับเราจงใจตั้งกติกาไม่ให้เข้มงวดเกินไปเพื่อกระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดแนวคิดของเราดึงดูดคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวครับเห็นไหมครับหนุ่มสาวเขาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากหวังจะได้เห็นไฮกุของตัวเองบนขวดชายอดขายชาเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนื่องจากการบริโภคเป็นเครื่องดื่มเย็นและสรรพคุณด้านสุขภาพของชาอุทยานวิทยาศาสตร์คอร์วัตในอังกฤษเป็นที่ปลูกชาที่อยู่เหนือที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเรือนกระจกนี้มีต้นชาหลายพันที่ถูกนำมาจากศรีลังกาและแอฟริกาสถาบันชาลิปตันใช้สวนที่มีการป้องกันนี้เผยแพร่และปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับชาและทำการทดลองในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยดร.เจนไรครอฟเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ควบคุมงานวิจัยด้านสุขภาพที่นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่สถาบันต้องรู้ว่าผู้บริโภคคิดอย่างไรกับชาและเข้าใจเหตุผลที่พวกเขาคิดเช่นนั้นผู้บริโภคจะบอกคุณว่าพวกเขารู้สึกว่าชาสามารถช่วยผ่อนคลายและทำให้กระปรี้กระเปร่าไปพร้อมๆกันนะคะและงานวิจัยบางชิ้นเริ่มแสดงให้เห็นว่าในชามีองค์ประกอบที่สามารถทำให้คนกระปรี้กระเปร่าพร้อมกับทำให้ผ่อนคลายได้ด้วยจริงๆชามีผลกับคนแตกต่างกันในช่วง20ปีที่ผ่านมางานวิจัยนำมาซึ่งข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรารู้ว่าชาไม่ให้พลังงานฉะนั้นเราสามารถใช้มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ค่ะมันผสมกับน้ำมากด้วยฉะนั้นมันเป็นแหล่งชดเชยน้ำที่ดีมากสามารถใช้เป็นเครื่องดื่มประจำวันได้มันมีส่วนผสมที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์โมเลกุลที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์เรารู้ว่าอาหารที่อุดมด้วยฟลาโวนอยด์เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจชาที่คุณดื่มทุกๆ3ถ้วยสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 11% เลยนะคะและลดความเสี่ยงเป็นโรคสมองขาดเลือดได้ถึง 20% ค่ะและสิ่งที่เราพบตรงกันทั้งชาเขียวและชาดำก็คือยิ่งทำมากคุณก็ยิ่งพบว่ามันมีผลต่อความสามารถขยายตัวของหลอดเลือดเสมอค่ะนอกจากข้อดีชนะใจด้านสุขภาพแล้วชายังขายดีเพราะอุปกรณ์เสริมและหีบห่อด้วยธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยอดขายในอินเทอร์เน็ตตอนที่ฟรองซัวซาวิเย่ตัดสินใจเปลี่ยนความหลงใหลของเขาให้เป็นงานเมื่อ23ปีที่แล้วเขาไม่เคยคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้วันนี้เขาบรรลุเป้าหมายในการทำให้คนรู้เรื่องชามากขึ้นและเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ผลิตIl est tout à fait particulier. Et Karine va vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Le Parc d'été, เปิดโรงเรียนที่ต้อนรับนักเรียน 1,500 คนต่อปีสอนบทเรียนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวิธีชิมชาและตัดสินชาหลายพันชนิดบริษัทเปิดร้านกว่า20แห่งในฝรั่งเศสและทั่วโลกมีพนักงาน100คนและมีเงินหมุนเวียน14ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ 20% ต่อปีการขายสินค้าเฉพาะทางไปได้สวยและฝรั่งเศสดูเหมือนถนัดในเรื่องนี้ตอนเราเปิดโกดังนี้ในยุคปี1980มันค่อนข้างมีมนต์ขลังมันไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ศตวรรษที่19และลูกค้ารายแรกๆที่เข้าโกดังนี้และนักข่าวรายแรกด้วยต่างประหลาดใจพวกเขาค้นพบโลกใหม่ของชาแล้วนำกลิ่นที่เหลือเชื่ออ้างอิงได้เกือบ600ชนิดกลิ่นที่น่าทึ่งจากทั่วโลก
และเราเริ่มทำบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างครับด้วยรายได้กว่าปีละ70ล้านดอลลาร์มาริยัสแฟร์วางแผนเปิดร้านในเยอรมนีสหรัฐและจีนการชงเสิร์ฟและแบ่งชาเป็นสิ่งที่นำทุกคนมารวมกันในบรรยากาศที่วิเศษสงบกลมกลืนในวัฒนธรรมต่างๆและในประเทศต่างๆมีการเสิร์ฟชาและดื่มชาที่แตกต่างกันไปแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อนำคนมารวมกันเสมอเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติง่ายๆที่มีคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่มันให้โอเอซิสแห่งความสงบและผ่อนคลายที่เราต้องการอย่างยิ่ง